สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์ลัดร้อยสูตรคูณ2ซุปเปอร์โกจากเดิมผสมสมุนไพร9ชนิดสูตรซุปเปอร์โกวางขายแล้วผสมสมุนไพรตัวที่10รวมเป็นสมุนไพร10ชนิดใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นพืชไร่นาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไร่งาไร่ถั่วพืชสวนผลไม้ทุกชนิดเช่นส้มทุเรียนเงาะลองกองลังสาดละมุดมังคุดลำไยยางพาราปลามไม้ดอกไม้ประดับพืชผักทุกชนิดสนใจติดต่อร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศสนใจโทร02-948-5303รายการต่อไปพบกับเกษตรติดจอโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอกับผมพัศกรเสียงล้ำนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับดูจากรายการของเราแล้วนั่งรับชมรายการของเราแล้วนะครับก็คงจะได้อรรถรสแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเทปที่ผ่านมานั้นมีคุณผู้ชมหลายท่านหลายครอบครัวเลยทีเดียวนะฮะที่ดูรายการของเราอยู่แล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียวมีท่านนึงนะฮะโทรศัพท์มาบอกผมนะฮะในรายการบอกว่านะครับได้ดูรายการเกษตรติดจอแล้วประมาณเดือนกว่าๆปรากฏว่าเกิดการที่ว่าติดนะฮะเขาเรียกว่าดูแล้วรู้สึกว่าได้มีเนื้อหาสาระดีๆนะฮะดูแล้วจับผิดจับถูกอยู่ระยะเวลานานพอสมควรตัดสินใจสั่งซื้อพัดร้อยแล้วมาเล่าให้เราฟังนะฮะต้องขอบพระคุณเลยทีเดียวที่ดูรายการของเราแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าติชมรายการของเรามานะฮะบอกว่ารายการดีๆแบบนี้เนี่ยอยากให้อยู่หน้าจออย่างนี้ตลอดเวลาว่าอย่างนั้นทุกๆวันแบบนี้แหละดีที่สุดวันนี้ขอบพระคุณกันละกันนะฮะที่โทรศัพท์มาให้กำลังใจผมและก็ทีมงานเอาละนะฮะนี่คือนอกเรื่องนิดนึงสำหรับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นครับไปดูกันครับว่าป้าอเอาพัดร้อยไปใช้กับแปลงพริกจะงามขนาดไหนจะดกขนาดไหนป้าอแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะฮะผมไปแบบป้าอไม่ได้ตั้งตัวเลยไม่มีการเตรียมกันใดๆทั้งสิ้นวันนั้นป้าอก็พูดจากใจจริงๆว่าใช้พัดร้อยของเรานะฮะขนาดแปลงที่เรียกว่าไม่ใช่แปลงพริกจริงๆเป็นแปลงที่ปลูกข้างสระเท่านั้นเองนะฮะแต่ปรากฏว่าก็ได้เงินไปแล้วเป็นหมื่นๆเลยเหมือนกันวันนี้ไปดูกันเลยครับว่าพัดร้อยจะสุดยอดขนาดไหนที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะฮะอยู่ที่อำเภอชนบทรอยต่ออำเภอแวงใหญ่ด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับพลัดร้อยที่นี่เนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่านะครับจังหวัดขอนแก่นก็เรียกได้ว่าเกือบจะทุกอำเภอเลยทีเดียวนะฮะที่ใช้พลัดร้อยของเรานะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่อย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไว้นะฮะว่าผมมีนัดนะครับกับพี่น้องเกษตรกรที่นี่เนี่ยหลายที่เลยทีเดียวแต่วันนี้ผมพามาที่นี่ก่อนนะฮะเนื่องจากว่าที่นี่พลัดร้อยของเราเนี่ยก็สุดยอดจริงๆนะฮะในการใช้นะมาใช้กับอะไรแล้วก็ได้ผลขนาดไหนวันนี้ผมตามมาถึงแปลงนาเลยนะฮะแล้วก็กำลังดำข้าวอยู่ด้วยนะกำลังปลูกข้าวอยู่นะเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้ยนี่ขอนแก่นบ่จ้าขอนแก่นชนบทค่ะชนบทเลยอื้อหือนะเอ้าแนะนำตัวให้ผมแกะหน้าให้ผมหน่อยสิเนี่ยเจออยากเจอหน้าสวยๆน่ะเจ๊นี่แหละโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยอ้าวแนะนำตัวให้ผมเลยค่ะฉันสุประเสริฐพระชาลีซื้อเหรียญกับซื้อโอค่ะชื่อโอก็โอจะปะโอก็ได้ค่ะปะโอก็ได้หรือว่าไม่โอก็ได้ไม่โอเออไม่อ๋อเนาะอยู่บ้านคุณพี่ความเหนืออำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเท่านี้แหละค่ะโอ้โหคนขอนแก่นจะพูดเพราะนะคุณผู้ชมอีสานจะพูดเพราะมากเลยนะฮะ
คือตรงนี้คือเรียกว่าเป็นแปลงนาของแม่ออเองจ้าของแม่ออเองค่ะเหรอแม่ออนี่ตรงนี้ทำยังไงอันให้ทำอะไรขุดสระไว้ขุดสระไว้เอาน้ำไปถ้าดำน้ำทำอ๋อคือเพื่อดึงน้ำขึ้นไปเพื่อทำนาแต่เห็นบอกว่ามันแล้งจัดน้ำไม่พอเลยจ้าน้ำพอค่ะน้ำสูบแห้งเร็วแห้งอีกอยู่จ้าแห้งแล้วแห้งอีกแห้งแล้วฝนมันเพิ่งมาตกเมื่อไม่กี่วันมานี่เองสองสามวันนี้อาทิตย์มันนึงนี่ละเมื่อท่านไหนโดนดอกก็สิได้ดำหน้าอีกนี่ขนาดนี่ขนาดแปลงนาใช่ไหมเนี่ยแปลงนานี่ไม่ได้ทำเลยนะเนี่ยปล่อยล้างเลยเพราะมันไม่มีน้ำบ่มีน้ำที่ดำมันแรงนะนะฮะดูแล้วเหมือนฝนจะตกนะคุณผู้ชมเหมือนฝนจะตกหนักแต่ว่าจริงๆแล้วมันแรงนะฮะตกมาคือว่าตกมามันเหมือนกับว่ามันไม่อยู่ได้กินเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นน้ำเป็นท่าให้เรานะฮะว่ากันไปนะฮะโดยหลักๆเลยอ่ะไม่ออปลูกอะไรอ่ะหลักเลยทำอะไรหลักๆทำหน้าแล้วก็ปลูกบึกพริกในช่วงเดือนหาเดือนหกเขาก็เริ่มปลูกเลยบึกพริกก็เสียบไว้เวลาฝนตกมาซุ่มๆเขาก็เสียบเติมน้ำนี่บริหดจักเทียดจริงๆแล้วคือไม่ได้ตั้งใจปลูกอะไรมากมายเลยนะคืออยู่ริมสระนี่เองริมสระอ้อมสระคืออ้อมแค่สระประมาณวงตัว C นะฮะคุณผู้ชมครับตัว C ก็คือวงมาตรงนี้เองครึ่งสระนะเหลืออยู่ส่วนนึงก็ปลูกเถียงนาตรงนี้เองเนาะปลูกตรงนี้เองเนี่ยนะฮะปลูกตรงนี้แล้วก็ส่วนนึงก็คือมาตรงนี้แค่ประมาณ3ด้านเนาะเปาะไม่ออเนาะปลูกพริกมาดนแล้วยังมานานแล้วยังดนแล้วดนแล้วนานแล้วนานหลายปีแล้วหลายปีแล้วจ้ะหลายปีแล้วหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้ดีงามเพียบ่ร่องอีหยังก็บ่ร่องนี่บ่ปูดบ่จังได้นี่บ่งวยดูบ่งวยดูลูกมันจริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะที่เราเห็นกันยืนอยู่ตรงนี้นะฮะที่แม่ออพาผมมาดูเนี่ยนะครับบุกมาถึงที่นี่เลยเนี่ยดูแล้วมันเหมือนแค่มีแต่ใบนะแต่พอเราขอโทษเธอฮะไม่ออนะฮะพอผมหงายขึ้นนะฮะเนี่ยครับมีแต่เม็ดพริกเต็มไปหมดเลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับโอ้ก่อนอื่นจะเจาะประเด็นกันนะฮะท่านผู้ชมครับว่าทำไมมันได้ขนาดนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาเจาะประเด็นกันนะไม่ออครับเดี๋ยวนะไม่ออสิ่งที่เห็นตรงนี้คือผลพวงมาจากพัดร้อยของเราหรือเปล่าใช่ผลพวงมาจากพัดร้อยนะห้าสีพัดร้อยเขาก็เริ่มแซ่ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ห้าวละเอาละคุณผู้ชมฮะนี่ผมว่าคุณผู้ชมเริ่มติดตามแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเอาละเป็นประเด็นเลยนะคุณผู้ชมฮะคือรายการของผมเนี่ยเป็นรายการเกษตรดิจิทัลที่นะบอกตรงว่าส่งเสริมเกษตรกรไทยนะฮะแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรไทยในการใช้สารอินทรีย์นะฮะเอาละมาดูตรงนี้ว่าไม่ออกฮะผมถามนิดนึงย้อนกลับไปรู้จักพัดร้อยเราได้ยังไงฮะเนี่ยก็รู้จักพัดร้อยได้เบิ้งโทรทัศน์ห้าวเบิ้งโทรทัศน์เมื่อกี้เห็นผมบอกโอ้ยมาเบิ้งแม่มาสั้นนะตัวจริงจริงตัวจริงตัวเป็นๆครับตัวเป็นๆตัวเป็นๆคือกันกับยุทธในโทรทัศน์บ่ป่ะนะคือกันไหมคือกันไหมคือบ่รูปล้อคือเขาโอ้คุณหลายในโทรทัศน์ในโทรทัศน์กับรูปล้อยุทธตัวจริงกับรูปล้อคือเขาจ้าโอ้เอาใจกันตรงนี้เลยคุณผู้ชมติดตามประจำจ้ะทีนี้ผมถามเบิ้งแต่รายการเดียวทีนี้พอดูรายการเกษตรดิจิทัลของเราเนี่ยดูโดนไหมดูนานไหมโอ้ยโดนเหรอดูแล้วก็เดี๋ยวเฝ้าดิเดี๋ยวไปเอายี่ห้อดังๆคืออะไรมาซะก่อนคือดูก่อนคุณผู้ชมว่าดูแต่ที่แรกว่ามันกว่าละ300เนาะจ้ะแต่ที่แรกรายการโทรแหลกแกกฟรีเป็นบ่ล่ะเอาก็เบิ้งแล้วเบิ้งปึ๊บบังปึ๊บโอ้ยโทรเบอร์โทรเขียนไว้ปึ๊บเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะรายการของเราเนี่ยโทรแหลกแจกจริงจำรายการเทปที่ผมเคยออกอากาศไปได้ไหมฮะเทปนั้นนะโทรแหลกแจกจริงคือแสดงว่าแม่ออดูเรามานานมากโอ้ยนานทำไมถึงไม่สั่งอ่ะตอนนั้นอ่ะจับผิดเหรอว่ามันถูกว่ามันราคาถูกอ๋อราคามันถูกเกินไปราคามันถูกเกินไปบดีก็เลยมาโอ้ยถูกบ้นั้นบ่ดีดอกจี้มันถูกเกินไปแล้วก็เลยแกวราคาหมูสูงๆเหมือน 2,000 3,000 ถูกบ่มาใส่ละ2ขวด3ขวดก็ทิ่มไปซื้อมันบ่ได้ผลจ้ะบัดนี้เลยหันมาเบิ่งใหม่ดิบัดนี้กลับมาดูอีกทีนึงดิบัดนี้เป็นรายการเกษตรติดจอเปลี่ยนรายการแล้วทีนี้เปลี่ยนชื่อรายการเอ้าก็เหลือเก่งพี่ภาษาแต่พิธีกรคนเดิมพิธีกรแต่ที่เหลือน้องโบเด้เป็นน้องโบน้องโบบัดนี้จังค่อยเป็นภาษากรจ้ะมันใจกูพะนะป้าบัดนี้โอ้ยกูเอาแท้ละบัดนี้ยังบ่ยังกะซามกูสิเอาละบัดนี้พะนะว่ามึงกันพะนะคันบ่ดีจ้างมึงก็บ่ได้อยู่โดนฮอด2ปี3ปีบัดนี้หรอกมันนะเอาละทีนี้เอาต่อบัดโทรสั่งเลยโทรสั่งกับเมาอยู่นี่เดี๋ยวร้านมารวยนี่แล้วก็ร้านมารวยสินเมื่อกี้เนี่ยนะนะฮะเอาแล้วมาใส่นี่ก็ได้ผลทีละนี่เอาละนี่เลยคุณผู้ชมฮะจากที่ดูเราเป็นปีจากที่ดูเป็นปีแล้วตัดสินใจคือดูอยู่เฉยๆจับผิดจับถูกแต่ไปไอ้ครับไปใช้ยี่ห้อหรือไปสั่งยี่ห้ออื่นที่เขาโฆษณาทีวีเหมือนกันโฆษณาคือกันแต่มันก็ยังเหมือนเดิมก็คือเอามาซื้อมาก็จริงอยู่แต่ตั้งอยู่เหมือนเดิมเงินเป็นเงินเป็นหมื่นกว่าบาทเลยเสียดายเงิน
ผมก็เชื่อว่าแม่อฮะผมก็เชื่อว่ามีเกษตรกรหลายท่านที่เป็นเหมือนแม่อคือดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้ววิเคราะห์แต่มันดูแล้วมันเหมือนราคาถูกมันจะไม่ได้ผลขนาดยี่ห้อแพงๆใส่เยอะๆมันยังไม่ได้ผลเลยอย่าคิดอย่างนั้นแล้วป่ะเออตัดสินใจมาดูพัดร้อยทีนี้แล้วสั่งสินใจสั่งพัดร้อยมาฉางอาก็มาใช้พัดร้อยมาเนี่ยพริกแปลงนี้หรือเปล่าหรือว่าสั่งมานานละสั่งมาประมาณไหนสั่งมาก่อนเลยก็ล่องปลูกพริกเลยล่องสั่งมาแล้วปุ๊บมันบ่พริกต้นนี้หรือเปล่าที่ใช้พัดร้อยเลยใส่เบิดนี่ใส่เบิดเพียงนี่แหละอ๋อต้นนี้ล่ะงวดนี้ล่ะนี่จ้ะงวดนี้เลยปีนี้เลยปีนี้ต้นปีนี้เลยจ้ะใส่ปีนี้นี่ขนาดไม่มีน้ำนะคุณผู้ชมฮะเรียกว่าแล้งจ้ะไม่ได้รดน้ำนี่ไม่ได้ดึงน้ำมาลดไม่ได้ดึงน้ำมาลดเลยฉีดพัดร้อยอย่างเดียวนี่แรงๆนี่ก็ฉีดโพนไปพร้อมซาเลยจ้ะเอาล่ะนะอยากตักน้ำรถมาเหี่ยวกับซ้ำมันบ่ตายจากต้นบ่ตายจากต้นเดี๋ยวนะถามแม่ออนิดนึงว่าพลัดร้อยแม่ออซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมาใช้กับพริกเนี่ยแม่ออใช้ยังไงลองบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าทำไมพริกมันงามขนาดนี้ลองแม่ออลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงก็มันของอันจากสองซีซีจ้ะสองซีซีต่อน้ำสี่ลิตรยังสี่ไหมจ้ะสองซีซีต่อน้ำสี่ลิตรนะฮะอันหนึ่งต่อสองสี่หนึ่งต่อสองแล้วไม่ออทำยังไงต่อฮะเห็นบอกว่าแช่ด้วยยังไงหรือเปล่าแช่จีก็เอายดเดียวยดเดียวใส่ซักแล้วเนี่ยบางพริกกะละมังเนาะกะละมังสมมติพันพริกมาซื้อพันพริกในพริกมันบ่หลายจ้ะเห็นบ่หลายเฮาบ่หลายพอหลายเปียงเดียวในพริกก็คือว่าเม็ดพริกนะคุณผู้ชมจ้ะอะไรมันเสียไปซ้ำกันแล้วมั่งเนี่ยจักชั่วโมงแค่หยดเดียวนะพัดร้อยแค่หยดเดียวพอต้องอะไรมันจะเกินจ้ามันจะเกินแล้วแช่ปุ๊บแล้วยังไงต่อทีนี้แช่แล้วก็ใส่หมูเลยพึ่งไว้ให้มันกรรมแล้วก็มาตีแปลงก็ห้อยอ๋อตีแปลงขึ้นก่อนตีแปลงปุ๊บแล้วก็เอาเม็ดโรยลงไปเรียกว่าเพาะก้าในส่วนนั้นจ้าเพาะต้นก้าจ้าเพราะแต่มันใหญ่กินเร็วเขาพัดร้อยสีน้ำอ๋อพัดร้อยฉีดที่ก้าไปด้วยฉีดที่แปลงก้าสีเลยเพราะมันตัวเด็กคานี่มันก็เนียบเลยสักประมาณครึ่งศอกเนาะแล้วก็เอาออกมาปุ๊บเอามาเสียบเลยนะฮะมาเสียบหลุมนึงบางทีก็ต้น2ต้นก็มีส่วนมากมีต้นเดียวนะต้นเดียวส่วนมากมีต้นเดียวนะนี่2เนี่ยส่วนมากมีต้นเดียวนะแล้วทีนี้แม่อปลูกอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมถามแม่อย้อนหลังกลับไปนิดนึงเนื่องจากแนวทางรายการเราเนี่ยจะเป็นการคำถามที่เปรียบเทียบเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า before after นะฮะคือก่อนใช้หลังใช้คุณผู้ชมนะฮะแม่อฮะก่อนหน้านั้นที่จะเจอพัดร้อยแล้วในการแช่เนี่ยแม่อเคยแช่ไหมยี่ห้ออื่นอ่ะเคยแช่เหมือนกับพัดร้อยเคยแช่อยู่แต่ว่ามันต่างกันไหมต่างกันค่ะอันนี้งอกเต็มเหยียบ 99% นี่ได้เต็มได้เหยียบเอิ้นว่าเต็มแล้วต่อไปแต่ว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยโอ๊ยมันเป็นยังไงล่ะ บอกว่าถูกเออแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาปลูกพอมาปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยที่แปลงที่แม่อแช่พัดร้อยแล้วปลูกทั้งหมดเป็นวงรีตรงนี้เนี่ยนะฮะทุกต้นเนี่ยมีตายไหมบ่ตายจักต้นบ่ตายเลยจ้ะบ่ตายเลยทนแรงเลยดีบ่นั้นแรงขนาดไหนขนาดตั้งต้นปีจนวันถึงหอดเดือน9เดือน10เนี่ยหาก็มีฝ่ามีฝนกับลิ้นแน่พริกนี่พริกพันธุ์อะไรฮะแม่อ๋อเขาเอิ้นบางพริกใหญ่บางพริกย่อยให้บ้านห้องเนาะเขาเอิ้นเขาเรียกจ้ะมันเผ็ดมากนะพริกนี่บอกว่าเผ็ดมากเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับผู้ปลูกน้ำถ้าผู้ใจเย็นปลูกมันก็ปลูกพริกเผ็ดยังแสนที่ปลูกพี่ก็บ่เผ็ดปลูกแต่คนใจร้อนมันอยู่ที่คนนะบางทีคนปลูกด้วยใจร้อนเกินไปมันก็ร้อนกับบ่เผ็ดอันนี้คนใจเย็นปลูกนี่โอ้เผ็ดเนื้อเผ็ดหลายเกี่ยวกันเนาะคุณผู้ชมแต่เป็นจริงๆนะเป็นเรื่องจริงนะเรื่องนี้จ้ะเรื่องจริงนะฮะดิฉันเป็นคนใจร้อนปลูกพริกนี่โอ้ยปลูกพริกหวานจ้ะบ่เผ็ดอันนี้ให้พี่สาวแต่นี่คนใจเย็นปลูกนี่พริกเผ็ดสุดๆเลยเห็นบอกว่าขายได้มั้ยคะบอกว่าโอ้โหชอบมากเห็นบอกวันนี้สั่งไปตลาดนี่เค้าถามหาผลผลิตแล้วนี่เขาก็ทั่วมาสั่งอีกเลยสิเก็บให้เขาอีกเดี๋ยวจะเก็บอีกแล้วนะดำนาเสร็จปุ๊บมันจะเก็บอีกแล้วนะเก็บข้าวเดียวก็เต็มถังจ้ะเห็นอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีแต่ใบนะแต่ว่าจริงๆแล้วข้างล่างนะเม็ดพริกเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่ออฮะทีนี้ไม่ออเป็นใครเป็นคนฉีดฮะไม่ออฉันเป็นคนฉีดเองรัวใช้เปย์สะพายฉีดอ้อมเลยเปย์หลังเลยนะเปย์หลังฉีดเลยรัวฉีดกี่โมงเอาตะเสาเด้ตะเสาตีห้าถึงหกโมงนี่จ้ะข้าวเดียวก็เร็วก็เสร็จแล้วแค่เดียวเองนะทั้งหมดกี่ต้นฮะไม่ออตรงนี้เนี่ยโอ้ยพันเท่าไรล่ะ1,300-1,400 ต้น1,300-1,400 ต้นจ้ะนะเห็นบอกว่ามีแค่นี้ได้เงินไปเป็นหมื่นเป็นหมื่นกว่าพุ่นล่ะเหรอจ้ะอื้อหือเป็นหมื่นแล้วพัดร้อยหมดไปกี่ลังน่ะได้เงินไปเป็นหมื่นโอ้ยมันสิได้เบิดหยังอยู่เนาะ
ต้องบอกว่าไม่หมดพอครึ่งขวดเลยจะละพัดใจเอ้าทีนี้เห็นบอกว่าพัดร้อยนอกจากฉีดกับพริกแล้วเนี่ยเอาไปฉีดกับอะไรอีกเท่านี้เออบักฟักทองเนี่ยบักงื้อห่อกับกระโพดนี่กับบักแตงไทยเนี่ยบักแตงไทยออก2 รอบแล้วตั้งแต่ต้นปีพุ่นตั้งเดือนมกรา